ริ่มต้นที่พบกับปุ้ยเหรอครับเราทำงานที่เดียวกันเขาเป็นพนักงานใหม่ผมก็ทำงานอยู่เขาก็เดินเข้ามาเลยทุกคนมีคนมาแนะนำตัวคนนี้ชื่อปุ้ยเฮ้ยน่ารักว่ะไม่ชอบผู้ชายลุคแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยคือเขาเป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็ไม่คุยกันแบบสักพักเลยจนแบบมีเรื่องต้องให้คุยกันก็ถึงได้คุยกันเนี้ยค่ะอยากรู้จักต้องได้เข้าไปคุยอ่ะคือแบบเหมือนว่าถ้าผมแบบไม่มัวแต่เขินมัวแต่อายผมก็ต้องพลาดอะไรไปแน่เลยในชีวิตเนี้ยก็รู้ว่าปุ้ยเป็นคนชอบสัตว์นะครับนี่คือรู้มาจากเพื่อนแหละปุ้ยเคยเลี้ยงกระต่ายเข้าทางสัตว์นี่แหละรับรองว่าได้ผลเขาอยากเลี้ยงกระต่ายต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแกงโง่เลยไม่ได้หาข้อมูลเลยให้เขาแบบคอยบอกเราอย่างเดียวจะได้แบบสนิทกันเราก็บอกไปเป็นเหมือนเป็นที่ปรึกษาเขาว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้ก็เลยได้คุยกันก็รู้สึกว่าแบบเขาก็เป็นคนน่าคุยคนนึงเนาะปุ้ยเหรอครับดูร่าเริงสดใสแล้วก็เข้ากับคนง่ายเฟรนลี่นะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบดูมั่นใจในตัวเองเขาเป็นแบบคนหน้าตาเข้มๆสาวมั่นแน่ๆเขาเป็นคนนิ่งๆดูน่ารักไม่เหมือนที่เราเห็นตอนแรกคือตอนแรกเราเห็นเราคือแบบเราไม่อยากจะเข้าไปคุยด้วยแต่พอได้คุยแล้วรู้สึกว่าแบบเขาก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะก็ดูถามนู่นถามนั่นถามนี่แต่เขาก็คอยให้คำปรึกษาคอยช่วยงานเรามีชวนไปเที่ยวตอนแบบไปกินข้าวตอนเย็นไปวิ่งสวนลุมไปไหนด้วยกันก็เลยคุยกันมากขึ้นหลังๆก็เลยเริ่มสนิทกันแล้วก็เป็นแฟนกันเราก็ไม่ได้พูดตรงๆนะครับว่าแบบเป็นแฟนกันนะแต่เหมือนความรู้สึกมันบ่งบอกว่าเราน่าจะเป็นแฟนกันละประทับใจในตัวก๊อฟหลายๆอย่างคือก๊อฟเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตด้วยคือเขาดูแลเราดีมากดีมากๆแล้วก็คอยใส่ใจคอยห่วงใยถามนู่นถามนี่อย่างเราไม่สบายเราอยู่ห่างกันเราบอกเขาว่าเราไม่สบายเราปวดท้องวิ่งนั่งรถมาหาเราเพื่อเอายามาให้เราเพราะกลัวว่าเราจะเป็นอะไรเขาค่อนข้างที่จะแคร์ความรู้สึกของเรามากก็เป็นเรื่องความเอาใจใส่นะครับที่ประทับใจปุ้ยมากเลยคือเอาใจใส่ผมทุกอย่างคือแบบรู้หมดเลยว่าผมคิดยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงอยู่เขาก็ยังพยายามแบบพูดให้ผมใจเย็นลงตั้งแต่เรากับที่รักได้คบกันน่ะตั้งผ่านมาก็ประมาณ 2-3 ปีเราก็แบบผ่านอะไรมาเยอะมากทั้งทุกข์และสุขมามากมายกว่าจะได้มาแต่งงานกันเนาะก็อยากจะบอกว่าเรารักปุ้ยตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ยังรักเสมอมาแล้วสุดท้ายนี้อยากจะรักและดูแลปุ้ยตลอดไปก็อยากฝากถึงก๊อฟสิ่งแรกเลยคืออยากบอกรักเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกรักก๊อฟเลยแต่ก๊อฟก็ถามทุกวันว่ารักก๊อฟไหมก็รักก๊อฟรักมากแล้วก็อยากที่จะดูแลก๊อฟแล้วก็อยู่ด้วยกันไปตลอดเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกๆอย่างให้ก๊อฟแล้วก็ปุ้ยรักก๊อฟนะ